ก็เป็นการเชื่อมเหล็กกล่องนะครับอันนี้ด้วยลวดฟักคอที่ว่าเราไม่ใช่แก๊สนะครับดูนี่อันนี้เป็นขนาด 0.8 มิลเป็นลวดย่อซูโม่ตัวนี้นะครับให้ดูกันว่ามันเชื่อมดีไหมของซูโม่ก็คลิปก่อนก็รีวิวไว้ดูแล้วมันเชื่อมดีใช่ได้คลิปนี้ก็เลยเอามาเชื่อมเหล็กกล่องแบบนี้ให้ดูแล้วก็บอกวิธีการว่าคือแนะนำว่าเดินมาหน้าแบบนี้ดีกว่านะครับมันมองเห็นตัวนี้ง่ายกว่าแล้วก็เราคอนโซลได้ง่ายสำหรับเหล็กบางๆนะครับถ้าเหล็กหนานี่ไปหลังอะไรก็ดีนะครับไปหลังอะไรก็ดีแล้วก็บางคนที่ว่าซื้อเครื่องมาใหม่นะครับก็บอกว่ามันไม่อาร์คนะครับคือเวลากดหัวนี่มันไม่อาร์คก็คือบอกเพื่อนๆว่าพยายามจับตัวนี้นะครับตัวที่ติดกับกาวตัวนี้ครับจะไปแน่นแบบนี้เลยถ้าเราตั้งลอยๆแบบนี้บางทีมันจะมีเม็ดเชื่อมเม็ดฝุ่นอะไรมันก็เลยไม่ค่อยสัมผัสเท่าไหร่กับตัวนี้พอยิงใบมันอาร์คช้ามันก็เลยออกมายาวนะครับตัวลวดเนี้ยทีนี้ให้จับให้หาเข้มจับแบบนี้มันได้สนิทกับกาวในตอนนี้เราก็จะเชื่อมแบบสมูทเลยง่ายๆเลยครับก็ลองให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นมาสัก5มิลไปถึง10มิลประมาณนี้ยกขึ้นมาได้เลยอย่ายกสูงเกินไปยิ่งเรายกสูงเกินไปไฟมันก็ยิ่งอ่อนนะครับถึงว่ามันไม่ใช่แก๊สก็เราก็ยกสูงเกินไปไม่ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้ไม่เกินสักไม่เกิน10มิลก็แล้วกันนะครับก็บางยี่ห้อของลวดเชื่อมเนี่ยนะครับก็คือเวลามันเชื่อมมันอาจจะต้องใช้ไฟเยอะบางยี่ห้อนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับสำหรับลวดเชื่อมไอ้ฟักโกพวกนี้แต่ละยี่ห้อก็อยากให้ทำความเข้าใจแบบนี้นะถ้าอันนี้ของซูโม่นะครับเราลองดูนะครับก็ผมจะเชื่อมมาทางนี้เลยอันนี้ก็จะใช้ไฟประมาณมันเป็นตู้เชื่อมแบบนี้นะครับจะปรับแบบเนี้ยแบบเนี้ยผมก็จะปรับอยู่ประมาณเนี้ยเลข2เลข3เนี้ยนะครับมันจะมาเลข2เลข3มันไปถึงเลข10นะครับก็ไม่รู้ว่าแอมเท่าไหร่เหมือนกันสำหรับตู้เชื่อมแบบนี้นะครับเป็นตู้เชื่อมตัวเนี้ยก็ใช้อยู่นานแล้วครับใช้อยู่ครับอันนี้เรามาดูการเชื่อมกันเลยฟักคอซูโม่ 0.8 มิลเห็นอย่างหนึ่งในลวดเชื่อมซูโม่นะครับก็คือมันจะละลายได้ดีมากเลยนะครับน่าจะใส่พวกฟักไปข้างในเยอะพอสมควรนะครับคือลวดเขาก็จะละลายได้ดีนะครับนะครับเม็ดก็จะไม่ค่อยติดเยอะนะครับมีน้อยๆไปนั้นใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ว่าสวยไม่สวยมันขึ้นอยู่กับคนเชื่อมด้วยนะครับอันนี้ของผมก็ได้ประมาณนี้ลองดูอีกด้านหนึ่งว่ามันดีกว่านี้ไหมเดี๋ยวจะอธิบายฟังว่าการพาไอหัวปืนเชื่อมเนี่ยเราพาแบบไหนเราตั้งลงมาตรงๆแบบนี้นะครับถ้าเราเช่น้ำมันอาจจะทะลุทีนี้เราสำหรับบางๆวันนี้เราก็อาจจะให้มันเลื่อนนะครับเลื่อนแบบซิกแซกไปเลยนะครับเลื่อนแบบซิกแซกไปเลยถ้าเราต้องการให้รอยเชื่อมมันหนาเราก็เลื่อนไปช้าๆนะครับเลื่อนช้าๆแต่ต้องปรับไฟอย่าให้แรงถ้าแรงเลื่อนช้าๆมันจะทะลุถ้าเราต้องการให้รอยเชื่อมเนี่ยมันบางเราก็ซิกแซกไปแบบรวดเร็วนะครับแค่นี้ครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็พยายามรักษาแนวให้ตรงให้เสมอนะครับเดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นยังไงเชื่อมแบบรู้สึกว่ามันนิ่มๆด้วยมันไม่กระแทกด้วยนะครับบางยี่ห้อรถเชื่อมเนี่ยเชื่อมยากนะครับเช่นยี่ห้อล่าสุดที่ผมซื้อมาไม่รู้ยี่ห้ออะไรมันไม่ละลายนะครับเพราะนั้นคิดว่าน่าจะใส่ไอตัวฟักเข้าไปในเกณฑ์น้อยเกินไปนะครับทำให้ทำราคาถูกได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเชื่อมด้วยลวดฟักโคนะครับอันนี้ 0.8 ของซูโม่กับยี่ห้อไหนๆก็ใช้วิธีการเชื่อมแบบนี้แต่ว่าแต่ละยี่ห้ออาจจะใช้กระแสไฟไม่เท่ากันนะครับพอเพื่อนๆซื้อมาก็ลองปรับใช้กันดูนะครับลองปรับใช้กันดูส่วนวิธีการเชื่อมก็ประมาณนั้นเลยนะครับ